เหตุโศกนาฏกรรมที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูฆาตกรเหี้ยมโหดผิดมนุษย์ได้ฆ่าเด็กในวัยไร้เดียงสา24รายและครูผู้หญิงรวมเสียชีวิต36รายเป็นความสลดเศร้าเสียใจของคนทุกระดับไปทั่วโลกฆาตกรเป็นอดีตตำรวจใช้มีดอิโต้กราดฟันผู้เคราะห์ร้ายที่ศีรษะฆ่าไปทีละคนทีละคนอย่างเลือดเย็นสาเหตุในการก่อเหตุสังหารครั้งนี้ยังต้องสืบหาว่ามีแรงจูงใจมาจากปัญหาอะไรแต่อย่างไรก็ตามยาบ้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องสลดใจครั้งนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากฆาตกรที่เคยเป็นตำรวจแต่ถูกไล่ออกจากราชการเพราะมีคดีเสพยาบ้าและมั่วสุมกินเหล้าเมายาจนชาวบ้านและตำรวจด้วยกันก็ทนพฤติกรรมเลวทรามไม่ไหวแม้ผลตรวจเลือดจะไม่พบสารเสพติดในเลือดชั่วของฆาตกรแต่คนส่วนมากก็เชื่อไปแล้วว่ายาบ้าทำให้มันมีจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตเพราะได้มีเหตุที่สังคมถูกทำร้ายจากคนเสพยาไม่ใช่แค่ครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้ก็มีคดีที่คนคลุ้มคลั่งด้วยฤทธิ์ยาบ้าออกมาทำร้ายคนแล้วหลายรายที่เป็นข่าวสะเทือนใจก็มีลูกติดยาเอามีดฟันคอพ่อแม่เสียชีวิตแม้แต่ครูมโนราที่แก่เฒ่าก็โดนคนติดยาทำร้ายแทบเอาชีวิตไม่รอดต้องยอมรับว่ายาบ้าได้แพร่ระบาดหนักในประเทศไทยอีกครั้งและมีคนหนุ่มคนสาวตกเป็นทาสยาบ้ามากที่สุดกว่าทุกยุคทำไมยาบ้ารวมทั้งยาเสพติดชนิดอื่นอย่างยาไอซ์ยาอีกลับมาระบาดครอบงำสังคมไทยได้คงตอบได้ว่ารัฐบาล3ป.ไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดรัฐบาลปล่อยให้การปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดเป็นภาระหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเท่านั้นที่มีกำลังและงบประมาณไม่พอส่วนการป้องกันรัฐบาลประยุทธ์ก็ดูเหมือนจะเพิกเฉยไม่ได้ดูเป็นปัญหาสำคัญเลยทำให้ยาเสพติดทุกชนิดเกลื่อนไปทุกหย่อมหญ้าทั่วประเทศไทยการสะท้อนปัญหายาเสพติดระบาดหนักในยุครัฐบาลประยุทธ์เคยมีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรยุคนี้มาแล้วโดยผู้อภิปรายคือนายสรัญวุฒิสรัญเกตส.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ได้พูดถึงการกลับมาระบาดหนักของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าและกล่าวหาพลเอกประยุทธ์อย่างตรงๆฟันธงว่าพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบด้วยถ้อยคำและข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ยาเสพติดระบาดหนักเหลือเกินผ่านท่านประธานถึงท่านนายกด้วยตั้งแต่ยึดอำนาจมาเนี่ยยาเสพติดระบาดหนักสุดท่านดูนะครับดูป้ายนี้นะครับยาเสพติดระบาดหนักสุดเลยกล้องอยู่ทางไหนเนี่ยนี่ไงท่านดูสิครับยุคของนายกประยุทธ์นี่สุดยอดเลยครับยาเสพติดราคาถูกที่สุดเพราะว่ามันระบาดหนักที่สุดแล้วก็คนติดคุกยาเสพติด 300,000 กว่ารายมีคดีเยอะแยะเรื่องยาเสพติดมากที่สุดในยุคนี้ถามว่าทำไมพี่น้องทราบไหมครับว่าชาติมหาอำนาจเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องการขยายอาณาจักรขยายเมืองขึ้นประเทศอังกฤษเนี่ยไปยึดประเทศจีนแล้วก็เมาด้วยยาเสพติดให้คนจีนติดฝิ่นติดยาเสพติดกันทั้งประเทศเลยอ่อนแอเลยนี่คือสิ่งที่เขาทำกันแล้วอันที่สองเนี่ยเขาพยายามทำให้เศรษฐกิจตกต่ำให้คนมันยากจนอันที่สามเนี่ยเขาพยายามทำให้การศึกษาเนี่ยแย่อันที่สี่เนี่ยเขาพยายามทำให้การเมืองอ่อนแอนี่คือสิ่งที่ประเทศที่เป็นมหาอำนาจทำและประเทศที่เป็นเผด็จการทำแบบเดียวกันสิ่งที่ผมตกใจมากเลยคืออะไรทราบไหมครับวันนี้นะครับมันทำไมเหตุการณ์นี้มันช่างเหมือนประเทศไทยเหลือเกินในปัจจุบันเนี่ยที่ผมเอ่ยมาเนี่ยมันเหมือนประเทศไทยเลยนะและผมอยากจะบอกว่าฝากไปถึงท่านนายกนะครับผมเสียดายนะตอนที่ท่านมีมาตรา44นะถ้าผมเป็นท่านนะประกาศมาตรา44ใครค้ายาเสพติดจับได้นะประหารชีวิตติดคุกตลอดชีวิตยึดทรัพย์โคตรเน่าเหล่าตระกูลนายกก็โดน
นะผู้ว่าก็โดนตำรวจก็โดนทหารก็โดนนายอำเภอก็โดนใครเกี่ยวข้องโดนหมดถ้ามียาเสพติดระบาดถือว่าท่านยังมีโทษและมีความผิดประกาศมาตรา44เลยรับรองได้ภายในเดือนเดียวอ่ะมันเฮี้ยนเป้เลยมันหายหมดท่านไม่ทำผมเสียดายมากแต่ไปประกาศมาตรา44อุ้มเจ้าสัวนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคนไทยทั้งประเทศว่ามันน่าเสียดายทุบโต๊ะเลยครับนายกนั่งหัวโต๊ะทุบเลยปั้งเฮ้ยต่อไปนี้ผมไม่ยอมแล้วนะยาเสพติดต้องไม่ให้มีถ้ามีผู้ว่าต้องรับผิดชอบนายอำเภอต้องรับผิดชอบตำรวจต้องถูกย้ายทหารก็ต้องย้ายบูรณาการจริงๆมันจะหมดเลยเรื่องยาเสพติด